สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนมานี่แม่นี่สิพามาเบิ่งกันวิธีการก้อยเฮ็ดเพิงขมอยู่ค่าจ้าพี่น้องแล้วก็วิธีการต้มให้ลดความขมของอันเฮ็ดเพิงขมนี่จะตามมาเบิ่งน้ำกันจ้าหลังจากที่เฮาไปเก็บเฮ็ดเพิงขมมาเมื่อคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องกับมาเทร่วมกันได้เกือบเต็ม3กระสอบจ้ะพี่น้องพอมาถึงเฮาก็ทําการล้างแล้วก็ต้มเด้อพี่น้องต้มทิ่มน้ําไปน้ํานึงก่อนพี่น้องเบิ่งได้อันเต็มมันกระทะหม้อใหญ่เลยพี่น้องแต่กระทะใหญ่ๆเฮาก็มาต้มให้น้ํามันเดือดคักๆพี่น้องกว่าจะถึงบ้านกว่าจะล้างทําความสะอาดกะคำมืดนะพี่น้องอันภาพอาจจะมืดๆจักหน่อยนะเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อจ้านี่เฮาก็ต้มไปจนเดือดฟดๆจังซั่นล่ะพี่น้องต้มไปเรื่อยๆจ้ะต้มใส่เตาฟืนเนาะเตาฟืนเตาถ่านมันจังมีความหอมหอมของกินควันไฟจ้ะพี่น้องนี่พอเดือดฟดๆแล้วเฮาก็เปลี่ยนน้ำอันนี้น้ำที่2เด้อพี่น้องนี่น้ำที่2เห็นบ่เฮาก็ไปเทน้ำนี่เฮาเอาน้ำที่2แล้วเฮาก็ใส่อันใบอันบักซิดาพี่น้องใบของบักซิดาเอามาใส่ต้มให้เดือดๆแล้วก็เทน้ำไว้พอนี่เฮาก็เครื่องปรุงก็มีนี่พี่น้องผักแกมกับผักกระโดนเนาะอันผักซี่หัวหอมบักนาวข้าวขัวพริกผงชูรสน้ำปลาแดกน้ำปลาจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายๆก่อนอื่นก็ใส่อันบักพริกก่อนพี่น้องแล้วแต่มักผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายแล้วก็ข้าวขัวจ้าพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็อายิโนโมโตะนะจ๊ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเนาะพี่น้องนี่เอาตามชอบตามความมักเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็คือน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกนัวๆลงไปเนาะนี่ปรุงตามชอบจ้ะเฮ็ดง่ายๆแล้วก็น้ำปลาหยอดน้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็บีบบักนาว2เปียงบีบบักนาวลงไป2เปียงจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่อันหอมหัวแดงหอมแดงซอยคนคลุกเคล้าก่อนรอบนึงแล้วก็ใส่ต้นอีหยังผักซี่วะแล้วก็คนคลุกเข้าคลุกเข้าแล้วก็ซิมเนาะพี่น้องคือผู้เฒ่าทั้งบ้านแม่นิดเพิ่นบ่กินเผ็ดเนาะพี่น้องแล้วแต่เฮาสิปรุงนี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องนี่ก้อยเห็ดผึ้งขมปลาอยู่ค่าเห็ดผึ้งขมอ่ะพี่น้องกินกับผักกระโดนแซ่บๆนัวๆจ้ะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องแซ่บๆจ้า